สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Delivery ค่ะวันนี้ค่ำคืนวันพุธที่20ตุลาคมค่ะอยู่กับคุณณทิพย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะวันนี้จะได้เห็นความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆนะคะราคาทองคำเริ่มมีการขยับทะยานขึ้นนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีแรงเทขายเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นเร่งตัวในขณะที่ถ้าเรามองไปค่ะหนึ่งในตัวสำคัญเลยที่กำหนดทิศทางอัตราเงินเฟ้อของโลกใบนี้นะคะก็คือราคาพลังงานปรากฏว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะทางการจีนนั้นออกมาระบุบอกว่าแนวโน้มราคาถ่านหินที่พุ่งทะยานในช่วงเวลานี้หรือแม้กระทั่งค่ะราคาของพลังงานต่างๆนั้นจีนพยายามที่จะทำให้กลับเข้าสู่จุดสมดุลนะคะพอมีการประกาศออกมาแบบนี้แน่นอนแล้วค่ะว่าส่งผลทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกนั้นมีการปรับพักฐานด้วยเช่นเดียวกันนะคะราคาก็เริ่มชะลอจากการเร่งตัวสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นภาพหนึ่งที่อาจจะทำให้มีภาพของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับทิศทางของราคาพลังงานในตลาดโลกด้วยค่ะต้องบอกว่าในเรื่องของราคาพลังงานตลาดโลกนะยังถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันด้วยนะคะเพราะว่าข่าวสารที่เรารับกันมานะน่าจะสัก2 สัปดาห์กันแล้วด้วยแล้วก็มีผลต่อในเรื่องของภาพรวมการลงทุนกันด้วยนะคะขณะเดียวกันฝั่งยุโรปต้องบอกว่าค่ำคืนนี้เขามีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทประกาศออกมาปรับตัวลดลงไปกันเลยนะคะเพราะว่าผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นหุ้นเจ้าของแบรนด์ของกุชชี่ปรับตัวลดลงไป 4% เลยนะคะเพราะว่าโควิด -19 นี่แหละค่ะอาจจะทำให้หุ้นมีการปรับตัวลดลงไปกันด้วยแบรนด์เนมต่างๆในช่วงที่ผ่านมาถือว่าได้รับปัจจัยเรียกไม่ได้ปัจจัยสนับสนุนเหมือนในช่วงก่อนนะคะเพราะว่ากำลังซื้อของชาวจีนซึ่งนิยมแบรนด์เนมนั้นในช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะลดการช็อปลงไปพอสมควรเลยทีเดียวละค่ะก็อาจจะทำให้ยอดขายไม่คึกคักเหมือนกับที่ผ่านมานะคะทีนี้เรามาดูกันบ้าง นะคะพอพูดถึงเรื่องของจีนนะคะแน่นอนว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยจับตากันเป็นพิเศษเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มนะคะกับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัททางด้านของเทคโนโลยีเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาหรือแม้กระทั่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเกมออนไลน์นะคะปรากฏว่าเริ่มมีมุมมองเชิงบวกมากขึ้นค่ะระบุบอกว่าทางการจีนน่าจะเริ่มนะคะในการผ่อนคลายมาตรการต่างๆแล้วในขณะเดียวกันก็เป็นจังหวะประจวบเหมาะแล้วค่ะกับทางด้านของแจ็คหม่านะคะซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลอาลีบาบาอยู่นะคะก็ออกโรงมาปรากฏตัวต่อสาธารณชนด้วยก็เลยส่งผลทำให้ทิศทางของราคาหุ้นอาลีบาบานั้นถีบตัวสูงขึ้นแล้วค่ะเป็นภาพบรรยากาศนะคะที่อาจจะได้มีการจับตากันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าแจ็คหม่านี่หายจากหน้าสื่อไปนานเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตกเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์ของหน่วยงานกำกับดูแลของจีนนะคะว่าไปทำงานที่ดูล้าหลังนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เขาก็ออกต่อสื่อค่อนข้างน้อยลงแล้วค่ะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยนะคะมีการจับตาเพราะว่าแจ็คหม่าผู้ก่อตั้งบริษัทของอาลีบาบาเนี่ยนะคะเดินทางไปปรากฏตัวที่ยุโรปค่ะส่งผลทำให้ราคาหุ้นของอาลีบาบานั้นมีการซื้อขายอย่างคึกคักโดยสื่อ East Week สื่อสิ่งพิมพ์ในฮ่องกงนั้นรายงานว่าแจ็คหม่าได้เดินทางไปสเปนในช่วงสุดสัปดาห์กับเพื่อนๆมหาเศรษฐีและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาเพื่อพักผ่อนบนเรือสำราญโดยระบุนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังมีการศึกษาเรื่องราวของการลงทุนในด้านต่างๆนะคะซึ่งทางด้านของ South China Morning Post นะคะที่อาลีบาบาเป็นเจ้าของก็มีการตีพิมพ์บทความที่ระบุว่าแจ็คหม่าอยู่ในสเปนเพื่อทัวร์ศึกษาด้านการเกษตรและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมค่ะโดยที่เราจะได้เห็นภาพนะคะว่าแจ็คหม่าเนี่ยหายหน้าหายตาไปจากสื่อนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาหลังจากที่ไปวิพากษ์วิจารณ์ทางการของจีนในการทำงานที่ดูล้าหลังนะคะก็เลยส่งผลทำให้ธุรกิจ Fintech and Group ของเขาที่กำลังจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถูกแคนเซิลไปตั้งแต่นั้นมาก็เลยถูกคุมเข้มค่ะทั้งในภาคของเทคโนโลยีในบริษัทอื่นๆด้วยนะคะจนทั้งทำให้หุ้นของอาลีบาบานั้นปรับตัวลดลงกว่า 23% เมื่อเทียบเป็นรายปีเขาบอกว่าแจ็คหม่านี่หายหน้าหายตากันไปประมาณ2เดือนเลยนะคะพอเปิดกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน่นอนค่ะว่าทำให้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะเลยทำให้ภาพรวมหรือว่าแม้แต่ตลาดหุ้นดีดตัวขึ้นด้วยนะคะขณะเดียวกันมาดูในอีกหนึ่งเรื่องธุรกิจกันดีกว่าที่ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโซเชียลมีเดียใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังหยุดนิ่งไม่ได้เหมือนกันล่าสุดนะคะทางด้านของ Facebook ค่ะเขามีการออกมาเปิดเผยนะคะเขาเตรียมที่จะเปลี่ยนชื่อกันด้วยและที่สำคัญเนี่ยจะทำให้ Facebook เป็นมากกว่าโซเชียลมีเดียอาจจะเป็นทั้งโลกเสมือนจริงแล้วก็โลกโซเชียลที่นำมาผสมผสานกันด้วยนะคะจะมีการหารือประชุมร่วมกันก่อนค่ะว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วถ้ามีการเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะจะมีผลประโยชน์หรือว่าได้รับผลประโยชน์มากน้อยอย่างไรกันบ้างค่ะโดยทางด้านของโฆษก Facebook นะคะมีการระบุว่า Mark Zuckerberg CEO ของบริษัท Facebook Incorporation นะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกวางแผนที่จะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการประชุมประจำปีของบริษัท Connect Conference ในวันที่ 28 ตุลาคมนี้ค่ะโดยการประชุมนะคะจะมีวาระสำคัญที่จะเปลี่ยนชื่อบริษัทแต่อาจมีความเป็นไปได้นะคะที่จะเลื่อนการประชุมเร็วขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทค่ะในการเข้าสู่ยุค Metaverse ตามวิสัยทัศน์ของคุณ Mark Zuckerberg ด้วยนะคะโดยการรีแบรนด์ในครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าจะเป็นการให้ Facebook นั้นกลายเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ภายใต้บริษัทแม่ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแล Facebook ไปพร้อมๆกันค่ะกับผลิตภัณฑ์อื่นๆในเครือด้วยเช่น Instagram WhatsApp นะคะหรือว่าแม้แต่ Oculus โดยในปัจจุบันนะคะ Facebook มีพนักงานในบริษัทมากกว่า 10,000 คนที่กำลังสร้างแล้วก็พัฒนาแว่นตา AR กันด้วยโดยแผนการดำเนินงานดังกล่าวนะคะอาจจะมีลักษณะคล้ายๆกับ Google ที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมนะคะ Google Incorporation มาเป็น Alphabet Incorporation ค่ะซึ่งยังคงชื่อของ Google อย่างเดิมมาจนถึงทุกวันนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสนะคะของการปรับโครงสร้างธุรกิจในยุคปัจจุบันละค่ะบางรายอยู่เดียวแล้วอยู่ไม่ได้นะคะก็ต้องควบรวมกิจการหรือว่าหาพันธมิตรใหม่เข้ามาเสริมแต่ถ้าบางรายนะคะเติบโตอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วก็จะมีการยกระดับนะคะถอดตัวเองมาเป็นหนึ่งในธุรกิจหนึ่งแล้วก็กระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆแล้วก็ตั้งบริษัทที่เป็นโฮลดิ้งคอมพานีขึ้นมาแทนนะคะก็น่าจับตาละค่ะส่วนทางด้านของปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหาภาคกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนค่ะเป็นที่น่าจับตานะคะเพราะว่าทิศทางของค่าเงินเยนนั้นมีการอ่อนค่ามากที่สุดในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาส่งผลทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับค่าครองชีพของคนในญี่ปุ่นค่ะโดยทางด้านของนักลงทุนนั้นอาจจะยิ้มได้นะคะเพราะว่าวันนี้นะคะบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นนิเคอินั้นคึกคักสดใสเลยทีเดียวละค่ะหลังจากที่หุ้นในกลุ่มส่งออกนั้นได้รับอานิสงส์จากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าส่งผลทำให้มีแรงซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะค่าเงินดอลลาร์ที่ขยับแข็งค่าอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานี้แต่ระดับ114เยนโดยประมาณเป็นอัตราที่สูงที่สุดนะคะถ้าหากว่าเทียบเคียงกันไปในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยระยะยาวของสหรัฐนั้นปรับตัวสูงขึ้นนะคะส่วนทางด้านของนายโยชิฮิโกะอิซาอากินะคะระบุบอกว่าตอนนี้เขาเป็นรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะคะเขาระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลญี่ปุ่นจะจับตาการเคลื่อนไหวของค่าเงินเยนอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผ่านมาภาครัฐเนี่ยอยากจะให้เงินเยนอ่อนค่าเพื่อหนุนนำการส่งออกของประเทศแต่การอ่อนค่าในช่วงที่ราคาพลังงานในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนี้มันอาจจะกลายเป็นปัจจัยกดดันค่าครองชีพของภาคครัวเรือนให้สูงขึ้นระหว่างที่ภาคธุรกิจค้าปลีกของประเทศนั้นยังได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะคะล่าสุดค่ะถ้าเราไปตรวจสอบดูยอดการส่งออกของญี่ปุ่นนั้นก็ถือได้ว่าเริ่มมีการพลิกฟื้นนะคะรับอานิสงส์จากอุปสงค์ทั่วโลกที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งภายหลังโควิด -19 สามารถขยายตัวได้ในอัตราเลข2หลักติดต่อกันเป็นเดือนที่ 7 แล้วเดือนกันยายนปรับเพิ่มขึ้น 13% จากปีที่ผ่านมาค่ะเทียบกับที่ตลาดคาดการเอาไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 11% หลังจากที่สิงหาคมเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงกว่า 26.2% นะคะยอดการส่งออกไปยังคู่ค้ารายใหญ่สุดก็คือจีนปรับตัวสูงขึ้นถึง 10.3%ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของค่าเงินบาทหรือว่าแม้แต่ค่าเงินสกุลต่างๆเองเนี่ยแข็งค่ามากไปก็ไม่ดีหรือว่าอ่อนค่ามากไปก็ไม่ดีนะคะดังนั้นจึงต้องทำให้เกิดความสมดุลกันด้วยเพื่อที่จะมีส่วนในการประคับประคองเศรษฐกิจกันด้วยค่ะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มองหาช่องทางการลงทุนในตลาดหุ้นในกลุ่มของ reopening หรือว่าแม้แต่อยากจะเก็งงบในช่วงไตรมาสที่3จะมีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อเลยค่ะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการนะคะติดตามภาพรวมภาวะการลงทุนในตลาดหุ้นกันต่อค่ะและในขณะเดียวกันนะคะการเตรียมเปิดประเทศหุ้น reopening ยังคงความน่าสนใจอยู่หรือเปล่าจังหวะที่มีการปรับตัวยุบย่อลงมาแบบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่นักลงทุนจะเข้าไปเก็บได้หรือไม่นะคะค่ำคืนนี้ค่ะพูดคุยกันกับคุณสุโชติธีรวรรณรัตน์ค่ะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะพี่สุโชติค่ะครับสวัสดีครับพี่สุโชติค่ะเราจะเห็นในเรื่องของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะอย่างวันนี้กลางสัปดาห์ด้วยแน่นอนตั้งแต่ต้นสัปดาห์เห็นตั้งแต่ตลาดมีการปรับย่อลงมาแล้วก็มีการปรับเขียวขึ้นมาด้วยนะคะแล้วประเมินทิศทางหลังจากนี้อย่างไรกันบ้างเหรอคะครับตอนนี้ต้องบอกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยรับรู้หรือซึมซับในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับในเรื่องอัตราการฉีดวัคซีนที่เร่งตัวขึ้นเนี่ยมาพอสมควรละนะครับอย่างที่เราเห็นกันก็คือจะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มทีม reopening เนี่ยมีการเล่นเก็งกำไรขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะฮะจนหุ้นหลายกลุ่มหลายตัวเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับก่อนจะเกิดวิกฤตโควิดแล้วนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยเราขึ้นไปราคาเนี่ยใกล้เคียงกับก่อนที่จะเกิดวิกฤตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องหยุดชะลอดูสถานการณ์กันบ้างนิดนึงนะครับว่าอัตราการฉีดวัคซีนเนี่ยยังเร่งตัวขึ้นได้ตามเป้าไหมนะครับแล้วก็พัฒนาการในเรื่องของการเปิดประเทศต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นไทยตอนนี้เนี่ยอยู่ในโหมดของการพักไซด์เวย์อยู่บ้างนะครับแล้วก็ผมอยากให้ระมัดระวังหุ้นที่อย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับจะมีบางกลุ่มบางตัวที่ขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับก่อนที่จะเกิดโควิดแล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราเล่นกันบนการคาดการณ์ว่ากำไรเนี่ยกลับขึ้นสู่ระดับปกติแล้วในปีหน้านะครับก็ต้องระมัดระวังหุ้นในกลุ่มพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับตัวที่ปรับขึ้นมาเยอะนะครับในช่วงนี้ผมมองว่ายังเป็นการพักไซด์เวย์นะครับเพื่อรอพัฒนาการเพิ่มเติมหรืออีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะครับที่นักลงทุนรออยู่ก็คงจะเป็นการรายงานผลประกอบการนะครับซึ่งกำลังจะเข้าสู่เทศกาลการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3แล้วนะครับกลุ่มแรกที่จะทยอยการรายงานช่วงนี้ก็คงจะเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับค่ะเราประเมินการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ยังไงกันบ้างคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนกลุ่มของธนาคารพาณิชย์ก็ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะคะครับสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ valuation ค่อนข้างถูกนะถูกมากนะครับถ้าเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่นๆนะครับส่วนใหญ่จะเทรดต่ำกว่า book value นะครับหรือเทรดต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีของตัวเขาเองนะครับขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยความคาดหวังในเชิงบวกค่อนข้างเยอะนะครับว่าผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยหรืออย่างน้อยๆไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้มีความคาดหวังในเชิงบวกว่าตอนนี้ด้วยความที่ valuation ถูกนะครับขณะที่ประมาณการผลประกอบการปีหน้าควรจะเห็นภาพการฟื้นตัวเนี่ยก็เลยทำให้มีแรงเก็งกำไรเกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่านะครับผลประกอบการไตรมาสที่3เนี่ยน่าจะยังไม่ได้โดดเด่นนะครับสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับน่าจะยังไม่โดดเด่นนะครับแล้วก็ไตรมาสที่4เนี่ยน่าจะยังคงเป็นลักษณะการทรงตัวหรือดีขึ้นเล็กน้อยนะครับคงจะไปคาดหวังที่ปีหน้าแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้ามองในเชิงของการลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่3ที่กำลังจะทยอยรายงานตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าออกมาไม่ดีนะครับแล้วมีการปรับตัวลงถือเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าปีนี้เนี่ยตอนนี้คงจะเป็นจุดต่ำสุดของกลุ่มธนาคารพาณิชย์แล้วในเรื่องผลประกอบการนะครับถ้าจะเข้าไปซื้อนี่ตัวใหญ่ๆได้หมดทุกตัวเลยหรือเปล่าคะหรือว่าอาจจะต้องรอดูในเรื่องของการประกาศงบกันก่อนด้วยครับแต่ละตัวก็จะมีธีมหลักการลงทุนของแต่ละตัวที่แตกต่างกันไปนะครับอย่างตัวใหญ่นะครับที่ผมมองไว้นะครับว่าน่าสนใจนะครับหรืออาจจะสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยเนี่ยก็คือรอการรายงานผลประกอบการก่อนก็ได้นะครับก็คือตัว K Bank นะครับหรือธนาคารกสิกรไทยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ valuation ตอนนี้เนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนเขาที่เป็นแบงค์ขนาดใหญ่ด้วยกันนะครับอย่างตัว SCB ก็ต้องบอกว่า price to book ยังต่ำกว่านะครับยังต่ำกว่า SCB อยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่ามีธีมการลงทุนอยู่นะครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้หวือหวามากนักในเชิงของผลการดำเนินงานนะครับแต่ว่ามันมีธีมการลงทุนที่น่าสนใจก็คือตัวกรุงไทยหรือ KTB นะครับตัว KTB เนี่ยมันจะล้อไปกับในเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับที่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนแล้วว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการลงทุนที่ค่อนข้างมากนะครับในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรุงไทยแบงค์หรือธนาคารกรุงไทยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจในธีมนี้นะครับประกอบกับนะครับผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับน่าจะมีโอกาสในเรื่องของการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้นในเชิงของการทำตัวเองเป็นฟินเทคนะครับผ่านแอปพลิเคชันตรงนี้เนื่องจากว่าฐานลูกค้าค่อนข้างเยอะมากนะครับประมาณ30กว่าล้านคนได้นะครับ ค่ะแล้วถ้าเราดูการช่วงนี้มันดูเหมือนจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างในเรื่องของราคาพลังงานนะคะที่อาจจะมีผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่มพลังงานของบ้านเราด้วยที่ทางราคาน้ำมันด้วยแล้วประเมินในส่วนของกลุ่มนี้ยังไงกันบ้างหรอคะครับกลุ่มพลังงานเนี่ยมองอัพไซด์เรื่องราคาน้ำมันอาจจะไม่เยอะนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยขึ้นมาเรียกว่าทำนิวไฮทะลุนิวไฮแล้วนะครับขึ้นมายืนเหนือ$80 ต่อบาร์เรลแล้วนะครับอัพไซด์ตัวน้ำมันเองอาจจะไม่เยอะนะฮะเราชอบไปที่โรงกลั่นดีกว่านะฮะเราขอไปที่โรงกลั่นดีกว่านะครับเพราะว่ากำไรจากการกลั่นน้ำมันเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นชัดเจนที่ไตรมาสที่4นะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีกำไรในเรื่องสต็อกน้ำมันมากเหมือนกับช่วงที่ผ่านมานะครับแต่เขาจะมีกำไรจากการทำธุรกิจโรงกลั่นที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับกลุ่มน้ำมันกลุ่มพลังงานขอไปที่โรงกลั่นนะครับตัวโรงกลั่นที่เราชอบเนี่ยก็ขอลงกันเพียวๆไปเลยนะครับอย่างตัว SCB EASY กับ ESSO นะครับค่ะและถ้าเราดูจากสถานการณ์ในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งกลุ่มพลังงานหรือว่าแม้แต่การเก็งหุ้นที่จะมีการประกาศออกมาตามงบด้วยนะคะพอจะมีท็อปพิกที่น่าสนใจให้กับนักลงทุนด้วยไหมคะครับตัวท็อปพิกเนี่ยผมขอไปที่หุ้นที่ valuation ถูกอย่างที่บอกนะครับตอนนี้หุ้นขึ้นมาเยอะนะครับตัวแรกนะครับขอเป็นกลุ่มค้าปลีกที่ยังถูกนะครับก็คือตัว CPO นะครับตัว CPO ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวที่น่าจะเหมาะสมกับในเรื่องของ inflation hedging ด้วยนะครับเพราะเขาขายสินค้าอาหารแล้วก็จะรับในเรื่องของการเปิดนักท่องเที่ยวด้วยนะครับอีกมุมหนึ่งนะฮะนี้เป็นท็อปิกตัวแรกนะครับตัวที่2นะครับผมขอไปที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายภาครัฐก็คงจะออกมาสนับสนุนในเรื่องของภาคอสังหาแล้วนะครับในเรื่องของที่เตรียมให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยกลุ่มอสังหาน่าจะพ้นจุดต่ำสุดแล้วนะครับขอตัวที่พื้นฐานดีนะครับแล้วก็ valuation ไม่แพงนะครับก็ขอเลือกเป็นตัวพฤกษานะครับหรือ PSS นะครับพฤกษาโฮลดิ้งนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ขอเลือกเป็นกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับอย่างที่บอกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็น K-Bank เองหรือ KTB เองทั้ง2ตัวนะครับผมมองว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถลงทุนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปพิกที่ผมมองว่า valuation เขายังถูกอยู่แล้วก็ยังน่าสนใจนะครับค่ะพอเราเห็นจังหวะแบบนี้นะคะที่ตลาดหุ้นน่าจะเริ่มปรับฐานหรือว่าแม้แต่มีทิศทางที่ดีขึ้นมันถึงเวลาที่นักลงทุนนี่เขาจะเพิ่มน้ำหนักสัดส่วนการลงทุนในหุ้นได้หรือยังอะคะครับตอนนี้สำหรับนักลงทุนที่ซื้อตามที่ KGI เราแนะนำตั้งแต่ตอนแถวๆบริเวณ 1,500 จุดเนี่ยตรงนี้ผมแนะนำให้เป็นลักษณะของการคงพอร์ตไว้ก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถือ Let Profit Run นะครับถามว่าทำไมนะครับมีการศึกษาที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในเรื่องของอัตราการฉีดวัคซีนกับตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับก็คือในช่วงต้นเนี่ยนะครับอัตราการฉีดเร่งตัวขึ้นตลาดหุ้นจะได้รับ sentiment เชิงบวกนะครับแต่พออัตราการฉีดเริ่มเข้าสู่ช่วงปลายของ S curve นะครับก็คือเริ่มเข้าสู่สักประมาณ 50-60% ของอัตราการฉีดวัคซีนนะครับจะตลาดหุ้นในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ระดับตรงนั้นนะครับจะเริ่มมีการพักฐานเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือราคาหุ้นเริ่ม price in นะครับปัจจัยบวกในเชิงการฉีดวัคซีนไปพอสมควรแล้วเมื่ออัตราการฉีดขึ้นมาระดับ 50-60% นะซึ่งเท่ากับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเร่งตัวขึ้นอยู่นะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณสัก 30% ปลายๆเกือบ 40% นะเพราะฉะนั้นถ้าเร่งตัวขึ้นอีกสักระยะหนึ่งเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องการพักฐานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเป็นลักษณะการเมนเทนพอร์ตดีกว่าหรือว่าเล่นเก็งกำไรเป็นรายตัวที่มีสตอรี่นะครับค่ะขอมองไปสัปดาห์หน้าสักนิดนึงค่ะเพราะว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยววันศุกร์เราจะหยุดกันด้วยนะคะเท่ากับว่าตลาดเนี่ยจะหยุดยาวกันด้วยสัปดาห์หน้าเราประเมินสถานการณ์ยังไงกันหรอคะครับสัปดาห์หน้านะครับยังไม่มีปัจจัยที่เป็นพิเศษเข้ามาเพิ่มเติมจากปัจจัยภายนอกนะครับผมเชื่อว่าปัจจัยภายในยังเป็นตัวที่ผลักดันตลาดหุ้นอยู่นะครับก็คือการรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคารพาณิชย์อย่างที่บอกไปนะครับถ้ารายงานผลประกอบการไม่ดีถือเป็นจังหวะซื้อนะครับแล้วก็ถ้าผลประกอบการออกมาดีเนี่ยหุ้นก็น่าจะขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ตลาดหุ้นไทยเนี่ยสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นลักษณะการไซด์เวย์อัพได้อยู่นะครับหรือถ้าจะมีการพักฐานลงมาใกล้ๆ 1,600 จุดก็ถือเป็นจังหวะซื้ออีกรอบหนึ่งนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่สุทธรมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนค่ะได้รับฟังคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นกันแล้วค่ะต่อเนื่องไปยังสัปดาห์หน้ากันด้วยนะคะสามารถนำไปใช้ปรับพอร์ตของเราได้เลยละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันคู่เดียวนะช่วงต่อไปยังมีสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร สู่ช่วงที่3ของรายการนะต้องยอมรับว่าในโลกของการลงทุนนะคะเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะลงทุนแบบไม่พลาดสักวินาทีเดียวเลยนะคะเพื่อเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีขึ้นค่ะดังนั้นเองนะคะวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งเครื่องมือนะคะที่จะเข้าไปช่วยเสริมในเรื่องของการลงทุนทองคำให้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยล่าสุดทางด้านของฮั่วเซ้งเฮงนะคะมีการจับมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะพัฒนาแอปพลิเคชัน Go Now นะคะแพลตฟอร์มเพื่อการลงทุนทองคำค่ะโดยทางด้านของคุณธนรัตน์โพสวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มฮั่วเซ้งเฮงนะคะมีการเปิดเผยว่าในช่วงหลังจากนี้ไปธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีแนวโน้มที่จะปรับลดเงินในโปรแกรม QE หรือว่ามาตรการ QE tapering ค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีผลต่อราคาทองคำจึงเป็นโอกาสดีนะคะในการลงทุนทองคำแอปพลิเคชัน Go Now จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ทำขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าค่ะด้วยการนำเสนอความสะดวกที่ลูกค้าสามารถสมัครบริการได้ด้วยตัวเองรูปแบบการเปิดบัญชีแบบไม่ต้องกรอกเอกสารผูกบัญชีได้ง่ายผ่าน SCB EASY ชำระราคาซื้อขายเต็มจำนวนได้นอกเวลาทำการธนาคารค่ะเพื่อให้สามารถลงทุนได้ทุกที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยโดยไม่ต้องวางหลักประกันและไม่มีค่าธรรมเนียมเพื่อให้ลูกค้าไม่พลาดโอกาสการลงทุนและเลือกรับทองได้ที่ทำการของฮั่วเซ้งเฮงตามเวลาที่ท่านสะดวกด้วยค่ะโดยทางด้านของคุณวศินทร์สายวันรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจโฮเซลธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยด้วยนะคะว่าธนาคารได้นำเอาศักยภาพและขีดความสามารถด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Go Now เพื่อเป็นการยกระดับและมอบประสบการณ์ในการซื้อขายและลงทุนในทองคำของลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและไม่ยุ่งยากสามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะแค่มีบัญชี SCB EASY เข้ามาเชื่อมต่อระบบการชำระเงินผ่านการตัดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์แบบอัตโนมัติเข้ากับแอปพลิเคชัน Go Now ช่วยสนับสนุนนะคะให้การชำระเงินในการซื้อขายเป็นแบบเรียลไทม์สำหรับลูกค้าที่ไม่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ผ่าน SCB EASY โดยที่ไม่ต้องไปสาขาค่ะลูกค้าสามารถทำธุรกรรมได้ทุกที่ทุกเวลาแม้จะเป็นช่วงที่สาขาร้านทองปิดให้บริการและสามารถเลือกเก็บเครดิตการซื้อขายทองคำนะคะเข้าพอร์ตการลงทุนในแอปหรือว่าเลือกที่จะมารับทองคำได้ที่ฮั่วเซ้งเฮงทุกสาขานับเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนนะคะสามารถเข้าถึงการลงทุนทองคำได้ง่ายขึ้นตอบโจทย์ความต้องการนักลงทุนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุดเลยล่ะค่ะทองคำนะคะถือเป็นสินทรัพย์หนึ่งนะคะที่มีความเคลื่อนไหวด้านราคาตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้นะคะถ้าหากเห็นจังหวะและโอกาสราคาต่ำๆอยากจะเข้าไปซื้อครั้งนี้ก็ไม่พลาดแล้วล่ะค่ะทีนี้เราไปดูกันต่อนะคะสำหรับนักลงทุนระยะยาวนะคะที่สนใจจะสร้างอัตราผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอต้องไม่พลาดโอกาสนี้ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ WHART นะคะเตรียมเพิ่มทุนครั้งที่ 6ไม่เกิน 5.55 พันล้านบาทชูศักยภาพทำเลทองโลจิสติกค่ะคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า WHA Premium Growth เตรียมเพิ่มทุนครั้งที่ 6โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่จำนวนไม่เกิน 400.60 ล้านหุ้นเพื่อลงทุนในคลังสินค้าระดับพรีเมียมบนจุดยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศมูลค่ารวมไม่เกิน 5,549.72 ล้านบาทสำหรับทรัพย์สินที่กอง Trust WHART เข้าไปลงทุนในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. โครงการ WHA e-commerce park ในพื้นที่ EEC จังหวัดฉะเชิงเทรา 2. โครงการ WHA Mega Logistics บางนากิโลเมตร 23 โปรเจกต์ 3 ในพื้นที่บางนาตราดและ 3. โครงการ WHA Mega Logistics Center วังน้อย 62 ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยาโดยทั้ง 3 โครงการมีผู้เช่าระดับชั้นนำที่เข้าทำสัญญาแล้วเช่น Alibaba Group, Shopee Express และ TD ตะวันแดงการเพิ่มทุนในครั้งนี้คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนที่มั่นคงในระยะยาวเนื่องด้วยโครงการตั้งอยู่ในทำเลทองโลจิสติกและเขต EEC สัญญาเช่าส่วนใหญ่เป็นสัญญาระยะยาวรวมถึงมีผู้เช่าที่มีชื่อเสียงในกลุ่มธุรกิจที่เติบโตและมาจากหลากหลายธุรกิจจึงมีการกระจายความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีสนใจจองซื้อหน่วยทรัสต์สำหรับผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิ์ในวันที่ 8-12 พฤศจิกายนนี้และสำหรับบุคคลทั่วไปในวันที่ 16-19 พฤศจิกายนสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ K My Invest หรือธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาค่ะ ต้องบอกว่าเป็นการเพิ่มทุนครั้งที่6แล้วนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนในส่วนของเงินปันผลเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยเชื่อว่านักลงทุนไม่น่าจะอยากพลาดโอกาสในการลงทุนสำหรับรอบนี้กันเลยละค่ะค่ะและแน่นอนนะคะใครที่สนใจเรื่องราวของการลงทุนนะคะรวมไปถึงการอัปเดตเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศห้ามพลาดรายการของเราเช่นเดียวกันนะคะพรุ่งนี้ 4 ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะ